จู่ๆนะครับก็ถูกโยงเป็นพระเอกวัยกระต่อครับที่มีผู้จัดการเรื่องมากไม่รับงานฟรีนักแสดงหนุ่มนะฮะอย่างโอมทิติวัฒน์ซึ่งเจ้าตัวครับก็เคลียร์ประเด็นนี้นะฮะว่าอาจจะเป็นการเข้าใจผิดเพราะว่ารับงานปกติทุกอย่างแล้วก็งงนะครับที่ถูกโยงไปด้วยจริงๆเนี่ยงานฟรีเราก็รับนะครับแต่ถ้าเราติดงานก็ต้องปฏิเสธไปผู้จัดการมีบอกมาก่อนว่ามีข่าวนี้ออกมาครับก็เลยวอนจ้างผมเธออยู่วงการเดียวกันผมให้ความร่วมมือกับทุกคนแต่อาจจะเป็นเรื่องของคิวที่ไม่ตรงกันครับด้านของแฟนมีตติ้งก็ซุ่มซ้อมทำให้เต็มที่เรื่องเซอร์ไพรส์เนี่ยขออุบไว้ก่อนเจอกันปลายเดือนนี้แน่นอนครับผมว่าพี่ผู้จัดการนะครับพี่ชายผมไม่น่าจะเรื่องมากนะครับเขาเป็นคนเรื่องน้อยที่สุดแล้วนะฮะอาจจะมีไม่เข้าใจผิดหรือเปล่าเนี่ยจริงๆมันเคยมีเหตุการณ์แบบว่าที่เรารีเควสต์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้แม้เวลาไปทำงานรีเควสต์อ่ะครับเราก็จะรีเควสต์ในส่วนของแบบส่วนของที่เป็นไปได้อะไรครับผมถ้าตามหลักความเป็นจริงอะไรที่แบบเราขอได้เราก็ขออะไรครับผมไม่นะครับเราก็ทำทุกอย่างฮะเราก็ทำแบบไม่ว่าจะเป็นงานโปรโมทหรืองานอะไรต่างๆที่ตามสำนักข่าวต่างๆเราก็ทำตลอดเราก็มีไปโปรโมทละครโปรโมทอะไรครับเราก็ไปเรื่อยๆจริงๆเรางงไหมคะว่าทำไมอยู่ๆมาเป็นประยุกต์ที่เราอะไรผมก็งงนิดนึงฮะก็งงนิดนึงงานฟรีไหมเราก็ถ้าสมมติว่าเรารับไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเราอาจจะติดงานติดอะไรซะมากกว่าติดแบบถ่ายนั่นถ่ายนี่อาจจะติดคิวแล้วเนี่ยผมเพราะว่าทั้งพี่ชายผมเนี่ยเขาจะดูคิวให้หมดว่าไอ้งานไหนเหมาะสมงานไหนไม่เหมาะสมอะไรครับผมแล้วก็เขาก็จะดูให้ตลอดจ้างเหมือนกันครับจ้างเหมือนกันครับเอ็นดูมนะครับผมจริงๆพวกเราไม่มีอะไรครับผมเราอยู่สายเดียวกันก็อย่าอันนี้กันเลยผมว่าถ้าเขาอาจจะหมายถึงเราก็ได้แต่ว่าเราก็พยายามที่แบบว่าเฮ้ยพี่มันไม่ใช่มันไม่ได้แบบนั้นเราอยากให้เข้าใจตรงกันดีกว่าแฟนมีตติ้งอะครับผมตอนนี้ก็กำลังมุ่งเต็มที่ครับเต็มที่ไม่ว่าจะแบบว่าเรื่องโปรดักชันเรื่องอะไรต่างๆเราก็ซุ่มซ้อมแล้วก็อย่างที่บอกว่าคิวแล้วก็มีตารางซ้อมอยู่แล้วประมาณปลายเดือนนี้แล้วนี่ความพร้อมเราความพร้อมเรายังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เพราะเราต้องซุ่มซ้อมไปก่อนซ้อมให้ได้แบบเกือบ 100% ตอนนี้เราก็มีแบบทำนั่นทำนี่ไปด้วยแล้วเราก็หาวันไปซ้อมแล้วซ้อมให้เต็มที่ทั้งวันเลยครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ